เชิญเลยครับสามต่อนโอเคครับก็วันนี้นะครับผมเป็นตัวแทนของทีมงานวิ่งไล่ลุงนะครับเดินทางมาเพื่อที่จะมอบหนังสือยื่นเรียนเชิญนะครับตัวแทนพรรคฝ่ายค้านนะครับทั้ง7พรรคนะครับขอเรียนเชิญไปร่วมงานวิ่งไล่ลุงที่สวนรถไฟในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 17:00 น.-9:00 น.นะครับหลังจากที่เราเดินทางไปเชิญคณะรัฐมนตรีแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลแล้วนะครับก็อยากจะเชิญทางฝ่ายค้านเข้าร่วมงานนี้ด้วยกันนะครับเพราะว่าจะมีประชาชนจำนวนมากไปที่งานนั้นนะครับแล้วก็เพื่อให้ตัวแทนของประชาชนไปรับฟังเสียงของประชาชนในงานนั้นด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้นะครับเรามาด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ใจแต่ว่าเราถูกสกัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภานะครับไม่ให้เข้าไปแถลงข่าวข้างในเพราะเสื้อทีมงานวิ่งไล่ลุงตัวนี้นะครับโดยอ้างว่าทางตำรวจเนี่ย อยากให้เราเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะเข้าไปซึ่งเราก็ยืนยันว่าเสื้อตัวนี้ใส่แล้วไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับไม่มีกฎหมายข้อใดห้ามใส่เสื้องานวิ่งไล่ลุงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอยืนยันว่าเราจะไม่เปลี่ยนก็อาจจะเป็นการรบกวนทางทีมท่านสสหน่อยนะครับที่อาจจะต้องออกมาข้างนอกครับก็ขอมอบหนังสือเชิญนะครับไม่ลงก่อนครับถามไว้ก่อนน้องเห็นมาก่อนถามไว้ก่อนถามไว้ก่อนปิดตัวน้องครับน้องทุกคนมีตัวโชว์เสื้อนิดนึงโอเคเสื้อไหนเสื้อไหนครับทำหนังสือออกมาเลยดีกว่าได้ครับได้ครับขอโทษนะมังกรหน่อยครับมังกรหน่อยครับมังกรนี่เลยนะครับผมเด็กนะน้องผู้หญิงเข้าไปคุยหน่อยน้องน้องผู้หญิงเข้าไปงานหน่อยขอบคุณขอบใจน้องๆที่เป็นผู้เจ้าของโครงการวิ่งไล่ลุงซึ่งวันนี้ก็มาเชิญถึงสภาเราก็เห็นว่าเป็นเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็ทำโดยเปิดเผยแล้วก็ภายใต้ข้อกฎหมายที่รองรับสิทธิขั้นพื้นฐานไว้แล้วก็ได้ทราบว่าได้เชิญทุกฝ่ายนะครับก็ไปเชิญคณะรัฐมนตรีแล้วเชิญฝ่ายรัฐบาลแล้วด้วยเพราะนั้นก็มาเชิญฝ่ายค้านเพราะนั้นผมเห็นว่าอันนี้ก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้เลือกเจาะจงนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าเป็นการดำเนินเปิดเผยเจตนาบริสุทธิ์ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมก็จะทำหน้าที่ไปเชิญชวนต่อให้บอกยังเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านว่าให้ไปร่วมกิจกรรมนี้ซึ่งก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนผมเองพอดีวันที่12อยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะไปร่วมที่ต่างจังหวัดนะครับเพราะนั้นก็ขอให้กำลังใจนะการกำลังใจก็บ้านเมืองมันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าการดำเนินและการแสดงออกพอใจหรือไม่พอใจใครเนี่ยมันก็สามารถทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ย้ำอีกทีว่าทำภายใต้ข้อกฎหมายที่ให้โอกาสเราทำได้นะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ออกมารับทำข่าวด้วยกันจริงๆได้ควรจะได้ทำที่ที่แถลงข่าวแต่ก็เข้าใจเจ้าหน้าที่นะเพราะเจ้าหน้าที่ก็เป็นเจ้าที่ตัวเล็กๆก็คงทำตามกล่องครับขอบคุณครับครับ